สวัสดีค่ะเจอกันกับกุ้งแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวกระเป๋าตังค์นะคะจากแบรนด์หลุยส์นะคะให้ดูด้านหน้านะคะด้านข้างด้านหลังด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะรหัสรุ่น M2360 นะคะซึ่งถ้าเป็นลายโมโนแกรมนี่ค่ะตัวกระดุมตรงนี้นะคะก็จะมีด้วยกันหลายสีนะคะจะมีด้วยกัน3สีมีสีแดงสีชมพูแล้วก็เป็นอะไรเงินนะคะแล้วก็จะมีในวัสดุที่หลากหลายมากเป็นลายโมโนแกรมก็มีลายดามิเย่ก็มีหรือว่าจะเป็นแมททีเรียลที่เป็น EPI ก็มีหรือเป็นหนังปั๊มก็มีนะคะแล้วก็อาซัวก็มีนะคะแล้วก็เป็นลายที่เป็นแบบเป็นหนังแบบหนังแก้วก็มีคือรุ่นนี้เนี่ยเรียกว่ามีแบบลายแมททีเรียลมากๆนะคะแต่ต้องมารีวิวใบนี้นะคะเป็นลายโมโนแกรมนะคะดูขนาดกันนิดนึงนะคะขนาดนะคะจากซ้ายถึงขวานะคะจะอยู่ที่12เซนจากบนลงล่างนะคะจะอยู่ที่ 9.5 เซนแล้วก็ความหนาของกระเป๋านะคะจากซ้ายถึงขวานะคะจะอยู่ที่ 2.5 เซนนะคะเปิดเข้าไปนะคะก็จะเป็นป๊อกแป๊กแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นลุยวิตตองนะคะส่วนกระดุมตรงนี้ก็มีนะคะแล้วก็จะมีช่องซิป1ช่องนะคะแล้วก็มีสายจูงนะคะเปิดเข้าไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีช่องใส่การ์ด1ช่อง2ช่อง3ช่องนะคะแล้วฝั่งนี้ก็อีก3เป็น6นะคะแล้วก็ตรงกลางนี่คือจะเป็นเมคอินนะคะแบรนด์สแตมป์นะคะเป็นเมคอินอิตาลีซึ่งเรฟเฟรนซ์เมคอินของรุ่นนี้นะคะก็จะมีฝรั่งสเปนอิตาลีแล้วก็ US นะคะช่องนี้นะคะก็สามารถใส่ของได้อีกเหมือนกัน2ช่องนี้ก็ใส่ได้นะคะแล้วด้านนี้นะคะมีช่องใส่แบงค์ซึ่งกว้างมากแบงค์พันนี้ได้สบายๆเลยนะคะกุ้งไม่ต้องลองให้ดูนะคะส่วน DC หรือ Date Code ก็อยู่ฝั่งนี้นะคะตามนิ้วกุ้งนะคะไปดูช่องซิปกันนิดนึงนะคะช่องซิปก็จะเป็นแบบนี้เป็นหนังสีชมพูนะคะซึ่งถือว่าเป็นกระเป๋าตังค์ใบสั้นที่สามารถตอบโจทย์ได้มากเลยค่ะคือใส่ของได้เยอะใส่การ์ดได้6ใบตรงนี้นะคะหรือใครใส่ไม่พอจะใส่ช่องนี้อีกก็ได้เหมือนกันนะคะใครใช้รุ่นนี้อยู่ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาดูนะคะว่าแบบใช้แล้วเป็นยังไงชอบหรือเปล่านะคะสำหรับนี้กุ้งก็จบการรีวิวแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ